อ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มนะฮะอย่างทางด้านของพี่ปีเตอร์คอปนั่นเองคือเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพลูกชายน้องแพนเตอร์ที่กำลังยืนถือรูปวาดผ่าน Instagram ส่วนตัวนะฮะแล้วก็มีข้อความนะครับว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยยุ่งมากๆจนไม่ได้อัปเดตให้แฟนคลับได้ดูเลยหลังจากนี้จะเริ่มทยอยลงรูปให้ได้ชมนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าอันนี้คือของขวัญสุดพิเศษจากน้องแพนเตอร์แพนเตอร์ไม่เคยลืมว่าผมเกิดวันที่1มกราคมนะฮะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไปเจอกับทางด้านของพี่ปีเตอร์นะฮะก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยงานแน่นมากๆมีหลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานในวงการทำงานเนี่ย7วันก็คือทำทุกวันนะฮะแล้วก็ลูกชายเนี่ยส่งรูปภาพมาให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนนั้นเนี่ยตอนที่เล่าเนี่ยน้ำตาคลอเลยนะฮะเพราะว่าซึ้งใจในลูกชายนอกจากนี้นะฮะมีหนึ่งคำถามก็คือเรื่องราวของความรักคือก็โสดมานานหลายๆคนอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ปีเตอร์เนี่ยเปิดใจไหมมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันครับซึ่งผมโอ้โหใจลายน่ารักมากจริงๆน้องที่ใกล้ถึงกันมีเตรียมแบบของขวัญหรือเตรียมแบบเจอกันน้องนะคะน้องไปเที่ยวอะไรไปที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าอย่างถ้าโอมิครอนเนี่ยยังไม่เบามือก็อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะจัดงานแล้วก็รวมตัวคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับจะไปต่างจังหวัดก็ต้องดูอีกทีว่าเราสามารถข้ามจังหวัดได้ไหมอะไรเงี้ยครับยังไงดีครับโอกาสที่เราจะเจอคนในช่วงนี้มันก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเจอใครสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็คงจะไม่ว่าอะไรนะครับก็อยู่เป็นโสดมานานหลายแล้วนะประกาศเลยแหละครับก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือก็ต้องบอกว่าถ้าเจอใครสักคนที่ใช่นะครับคุยกันรู้เรื่องซึ่งผมไม่ได้แค่อยากจะเจอคนที่แบบมันต้องเป็นคนที่แบบคุยกันได้นะครับคุยกันได้การที่เราเคยเหงาอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนที่แบบว่าคุยกันคนละภาษาหมายถึงว่าในเรื่องของวิธีการคิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องเจอคนนึงที่แบบเราคิดเหมือนกันเราชอบอะไรเหมือนกันเราทำอะไรด้วยกันได้อย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่มันจะแก้ในเรื่องของความเหงาได้ครับผมจริงๆแล้วก็คือคนที่ไลฟ์พาร์ทเนอร์ต้องเรียกอย่างนี้ครับเรามีไลฟ์พาร์ทเนอร์สักคนนึงอาจจะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะบางทีเนี่ยเราคิดเองอย่างเงี้ยเรารู้สึกอะไรอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยจะได้อะไรดีมาก